กับนมัสการหลวงตาขอโอกาสเจ้าค่ะก็เหมือนก็กลับไปดูที่หลวงตาให้เห็นทุกปัจจุบันขณะมันเป็นเพียงความปรุงแต่งนะเจ้าค่ะก็มันก็รู้ทันมากขึ้นเห็นจิตที่ส่งออกนอกเร็วขึ้นเจ้าค่ะเออมาเป็นไงบ้างชัดเจนในธรรมยังไงไม่ชัดเจนยังไงก็เหมือนกับมันจังหวะที่เหมือนมันก็มีขณะที่มันสงบแบบมันสงบแบบที่เราเหมือนกับว่าเออมันพอมันรู้ว่ามันสงบก็คือมันไม่ได้เกิดจากความที่แบบตั้งใจอะไรเงี้ยจะบ่อยขึ้นเจ้าค่ะแล้วมันก็จะเห็นตัวเราที่ปรุงแต่งอยู่ในความสงบที่เป็นอีบ้าเอาว่าไงเออใหม่ที่อาจารย์ที่อยู่แล้วอ้าวจริงๆมันก็มีอยู่แค่นิดเดียวคือมีอะไรเอาว่านิดเดียวติดนิดเดียวว่าไงคือจริงๆเนี่ยคือโดยธรรมชาติของมันจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งว่าเราจะไปดูมันทันหรือว่ามันไม่ทันเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งว่ามันออกไปแล้วหรือว่ามันเข้ามาอยู่หรือว่ามันสงบอยู่แบบนี้หรือว่ามันออกไปเนี่ยจริงๆคือเวลาที่มันออกไปเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องให้มันกลับมาอยู่ที่เดิมนั่นคือความสงบคือเมื่อไรก็ตามที่เราพยายามที่จะให้มันอยู่กับที่หรือว่าอยู่กับใจหรือว่าอยู่กับใจของเราจริงเนี่ยในความเป็นจริงอันเนี้ยมันแค่ความเข้าใจผิดจริงๆแม้กระทั่งว่าที่มันวิ่งออกไปเนี่ยหรือแม้กระทั่งว่ามันสงบอยู่กับที่ของมันเนี่ยแท้จริงธรรมชาติของพวกนี้มันคือธรรมชาติของสังขารคือสังขารปรุงแต่งเพราะฉะนั้นคือสังขารปรุงแต่งของมันเนี่ยมันจะปรุงแต่งออกไปข้างนอกหรือมันจะปรุงแต่งอยู่ที่ความสงบของมันเนี่ยแต่แท้จริงในลักษณะลึกๆของมันจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ใจมันเป็นเพียงแค่สังขารปรุงแต่งแต่คือความเป็นใจของมันเนี่ยมันไม่ขึ้นอยู่กับความสงบมันไม่ขึ้นอยู่กับความไม่สงบมันไม่ขึ้นอยู่กับที่มันออกไปหรือว่ามันกลับมาธรรมชาติของมันเนี่ยมันไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดๆทั้งหมดการขึ้นอยู่กับสิ่งใดๆทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสังขารปรุงแต่งการเปลี่ยนแปลงทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ภายใต้ของสังขารแต่คือในภายใต้พื้นของใจของมันเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยใดๆไม่ขึ้นอยู่กับใครไม่ขึ้นอยู่แม้กระทั่งไม่ตกอยู่ภายใต้อวิชชาด้วยซ้ำแล้วก็คือมันก็ไม่ได้ปรากฏขึ้นมาหลังจากที่มันเป็นวิชาคือพวกนี้เขาเลยบอกว่ามันเป็นธรรมชาติที่ไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยใดๆเพราะฉะนั้นคือทุกปัจจุบันขณะที่มันเกิดขึ้นอะไรเหล่านี้แท้จริงเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยมันคือธรรมชาติของความปรุงแต่งเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราเข้าใจว่าธรรมชาติของความปรุงแต่งเนี่ยสภาพของมันเป็นแบบนี้เราก็ไม่ต้องกลัวอะไรเราไม่ต้องดึงมันกลับมาเราไม่ต้องคงให้มันอยู่เอาไว้แล้วเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นยังไงเพราะมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแม้กระทั่งความยึดถือความไม่ยึดถือหรือความปล่อยวางทั้งหมดเนี่ยแท้จริงสิ่งเหล่านี้ธรรมชาติของมันเนี่ยมันคือความปรุงแต่งความปรุงแต่งก็คือก็ปล่อยให้มันปรุงแต่งไปตามสภาพของมันก็คือตัวเราเองเนี่ยมันเป็นสิ่งปรุงแต่งส่วนความไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันก็ยังคงเป็นสภาพความไม่ปรุงแต่งของมันอยู่อย่างนั้นคือธรรมชาติสองธรรมชาติเนี่ยมันก็จะยังคงคู่กันแบบนี้ตลอดเวลาแค่นั้นเองเจ้าค่ะก็จะใจมันไม่ได้มีเงื่อนไขใจเขาแบบเป็นธรรมชาติที่เขามันสงบอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนที่ความสงบที่มันเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือเป็นการเอาสังขารไปทำเจ้าค่ะมันก็คือมีตัวเราไปกระทำแต่จริงๆทั้งหมดมันก็เกิดดับอยู่ในความสงบอยู่แล้วเข้าใจไหมว่าตัวเองเข้าใจผิดเจ้าค่ะเนาะคือเราพยายามไปช่วยตัวเราเนาะเราพยายามไปช่วยตัวเราเราพยายามไปช่วยจิตของเราเราพยายามไปช่วยตัวเราเราพยายามไปช่วยจิตเราไม่ให้หลงเนาะเราเลยกลายเป็นว่าไอ้เราที่พยายามไปช่วยจิตเราไม่ให้หลงเราไปช่วยไอ้ผู้ช่วยเนี่ยคือหลงแล้วก็ต้องเห็นว่าไอ้ผู้พยายามไปช่วยเป็นสังขารปรุงแต่งเกิดดับไอ้ผู้ที่เขาพยายามไปช่วยจิตเราไม่หลงเนี่ยไอ้ผู้ที่เขาไปช่วยเนี่ยคือจิตเกิดดับไอ้จิตที่หลงได้ก็ต้องเป็นจิตเกิดดับไอ้ผู้ที่ตัวเราที่พยายามจะไปช่วยจิตเราไม่หลงก็เป็นจิตเกิดดับไอ้จิตที่หลงอ่ะก็เป็นอาการที่เกิดดับตรงนี้สำคัญมากเลยมันจึงไม่มีใครต้องทำอะไรเพียงแต่รู้แจ้งแก่ใจว่าไออาการของจิตหรือความคิดปรุงแต่งอะไรที่หลงไปตามกิเลสได้มันก็ไม่จริงเกิดดับและพูดพยายามไปช่วยให้ไม่หลง
หรืออยากให้ไม่หลงมันก็เป็นสิ่งเกิดดับแค่นั้นเนี่ยส่วนใจมันทุกอย่างมันเกิดมาจากใจเดิมแท้ที่เป็นความไม่มีอะไรเกิดดับเป็นความไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งไออาการของจิตที่หลงก็เป็นเกิดมาจากใจที่เป็นความไม่มีอะไรเกิดดับไอตัวเราที่จะพยายามไปช่วยจิตมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากใจที่ไม่มีอะไรเกิดดับไม่มีอะไรจึงไม่มีใครต้องไปอะไรกับสิ่งที่เกิดดับเมื่อไม่มีใครไปอะไรกับสิ่งที่เกิดดับเกิดดับทุกปัจจัยขณะมันก็ไม่มีใครต้องทุกข์เข้าใจป่ะพูดชัดที่ตรงเนี้ยเจ้าค่ะมันก็เพราะว่ามันมีร่องรอยของดาวเนี่ยมันบีบบังคับจิตด้วยนะบีบบังคับจิตมันมีคนเหมือนมีคนบีบบังคับจิตให้มันนิ่งให้มันเงียบสงบอันเนี้ยเวลาพอนั้นปุ๊บมันก็จะเศร้าๆปนๆอยู่ในจิตนะเราเห็นเนี่ยมันเหมือนกับมันมีความพยายามเออรู้สึกตรงนี้แล้วมันก็เลยกลายเป็นมีความเศร้าปนอยู่ในจิตด้วยทำไมมีความเศร้าปนในจิตด้วยเห็นไหมมันเอาอดีตมาผสมปนเปกันหมดเลยเห็นไหมพอมีอัตตาตัวตนปุ๊บมันเอาอดีตมาปนอยู่ในจิตด้วยเนี่ยอดีตเป็นทำเมาอนาคตเป็นทำเมารู้ปัจจุบันละปล่อยวางปัจจุบันคือธรรมะธรรมโมนิพพานมีแต่รู้ปัจจุบันละปล่อยวางปัจจุบันนี่แหละคือนิพพานอดีตเป็นทำเมาอนาคตเป็นธรรมเมารู้ละปล่อยวางปัจจุบันขณะรู้ละปล่อยวางก็คือสังขารรู้ละปล่อยวางสังขารรู้ละปล่อยวางสิ่งเกิดดับทุกปัจจุบันขณะนั่นแหละคือนิพพานแม้แต่ตัวเราอ่ะที่พยายามไปรู้ละปล่อยวางไอ้ตัวนี้ก็เป็นสังขารเกิดดับถ้าเห็นว่าไอ้ตัวเราผู้พยายามไปรู้ละปล่อยวางทุกปัจจุบันขณะเป็นสังขารเกิดดับปุ๊บมันพ้นจากนี้ไปไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรจะไปทำอะไรกับอะไรเข้าใจไหมตรงเนี้ยอันนี้ต้องละเอียดมากในจิตไม่มีใครอะไรต้องมันเป็นยังไงกะไม่มีรู้แก่ใจว่ามันไม่มีใครไปอะไรกับสิ่งที่เกิดอยู่สิ่งที่ปรากฏอยู่ในใจหรือสิ่งที่ไม่ปรากฏอยู่ในใจก็ไม่มีใครไปอะไรกับมันเลยเพราะมันไม่มีตัวตนนะว่าเป็นตัวตนของเราเป็นจิตของเราแต่เดิมมันไม่มีดังนั้นในใจเรามันเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าตัวตนว่าเป็นตัวตนของเราไม่มีแต่แรกไอ้ตรงนี้สำคัญมากเลยถ้าพลาดตรงนี้มันก็จะหลงอยู่เลยเนาะเจ้าค่ะมันอ่านใจตัวเองไม่ขาดในปัจจุบันขณะใช่ๆเพราะมันอ่านใจตัวเองไม่ขาดเราเห็นแล้วว่าเจ้ามันจะมันปนๆกันอยู่ในจิตเนี่ยทำให้มันเห็นร่องรอยของความเศร้าบ้างพยายามบ้างช่วยตัวเองบ้างอันนี้คือหลงหมดเลยเนาะหลงจริงๆคือไม่รู้เพราะความไม่รู้จริงๆแต่ถ้ารู้ซะแล้วก็ทุกอาการที่มันเป็นอยู่ไม่จำเป็นต้องไปดับมันเพียงแต่ว่าไม่มีใครไปอะไรกับมันมันจะสิ้นหลงเองเนาะละเอียดมากนะตรงเนี้ยนะไหนผู้กลับมาใหม่ได้ว่ายังไงตอนเข้าใจชัดเจนไหมเจ้าค่ะก็ในทุกปัจจุบันขณะที่ไม่ว่าจะมีความคิดปรุงแต่งอะไรเนี่ยมันก็คือสังขารทั้งหมดเลยมันก็แค่เกิดดับแต่ว่าในส่วนที่ทำผิดก็คือมันพยายามที่จะทำให้สังขารสงบใช่ใช่ใช่ตรงนี้สำคัญเป็นเลยบีบบังคับจิตนะและที่พยายามจะทำให้สังขารคือใจเราสงบเนี่ยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ใจแท้มันกลายพยายามจะทำให้สังขารสงบเลยตอนนี้เรื่องราวในอดีตแต่ว่าหลังเรื่องอะไรมันเลยไปอัดอยู่ในเหมือนถูกบีบอัดอยู่ในสังขารที่สงบเลยเห็นความเศร้าปนอยู่นี่แต่ก็สังเกตเหมือนกับว่าพอมันเป็นแบบนี้มันก็เหมือนเอ๊ะมันเหมือนมีอะไรแต่มันตีเหมือนกับอ่านไม่ออกในปัจจุบันว่าไอ้ที่มันเกิดอาการแบบเนี้ยตกลงมันเป็นอะไรกันแน่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันจะมีความสงสัยขึ้นมาแล้วก็พยายามค้นหาพยายามหาเหตุผลมาช่วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงตาโอ้ตอนนี้รู้ยังเจ้าค่ะรู้แล้วแค่นั้นแน่มันจะได้ไม่หลงผิดอีกเนาะไม่งั้นมันจะหลงช่วยตัวเองหรือหลงช่วยจิตกับตัวเองผิดเนาะคือมันจะพยายามสุดท้ายนึกว่าช่วยใจตัวเองไม่ใช่ช่วยสังขารให้มันไม่สังขารเห็นไหมพยายามจะช่วยสังขารให้มันสงบพอเธอจะเราพยายามช่วยสังขารให้มันสงบเนี่ยมันจะบีบอัดไอ้ความเรื่องราวแต่หนหลังเรื่องอะไรมาไอ้ความที่เราไม่สบายใจทุกข์ใจมันจะปนอยู่ในไอ้ที่มันบีบอัดสังขารเนี่ยให้มันสงบแต่ธรรมชาติเดิมแท้มันไม่มีสังขารไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันจึงไม่มีความทุกข์ความเสียใจเรื่องอดีตแต่หนหลังเรื่องกังวลในอนาคตไม่มีหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนกับว่าพอเราไปทำตรงนี้ปุ๊บอะเรื่องไอ้สิ่งต่างๆที่มันเคยยึดถือมันจะตีกลับมาใช่ไหมคะหลวงตาใช่ใช่ใช่แต่เมื่อจะตีกลับยังไงก็เป็นสังขารเป็นสังขารหมดเลย
ตั้งขาทั้งนั้นตั้งขาทั้งนั้นในพุทธาจันว่าเนี่ยดุกระจายเนี่ยตั้งขาทั้งนั้นทำอะไรเนี่ยตั้งขาทั้งนั้นถ้าเที่ยวในทีเดียวไปทำอะไรในจิตเพื่อเป็นไรโดนท่านดุเลยตวาดเรียกมาตะกายเพราะท่านรู้เหมือนกับหลวงพุทธาจันว่าในท่านรู้ความคิดทุกความคิดเลยไม่ใช่รู้เป็นคำไม่ใช่รู้ว่าเป็นเรื่องว่าคิดอะไรนะแบบว่าท่านรู้ทุกคิดเหมือนในจิตเนี่ยแม้แต่รู้ความคิดเป็นคำคำเลยในจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปทำอะไรในจิตกระดิกนิดเดียวท่านกวักมือเรียกมาดูโอ้โหทำอะไรเนี่ยตั้งขาทั้งนั้นเนี่ยถ้าไปไล่ทำอะไรในจิตเนี่ยโดนท่านตวาดดุเลยอดีตไปทำเมาอนาคตไปทำเมาทั้งนั้นเนี่ยเมาไงเมาโดนดุเลยธรรมะธรรมโมมีแต่ปัจจุบันรู้ปัจจุบันรับปัจจุบันปล่อยวางปัจจุบันมีแค่นี้เองสังขารทั้งนั้นแหละไปทำอะไรหมดท่านดุเอาตวาดแรงสังขารทั้งนั้นแหละทำอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่ารู้แต่ไม่ใช่ไปไล่ดูจิตคือมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครไปอะไรกับอะไรในใจเพราะว่ามันธรรมชาติเดิมมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนาะธรรมชาติเดิมเนี่ยมันสังขารไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้แล้วไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาดังนั้นในใจมันเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงก็ไม่มีใครไปอะไรกับอะไรเพราะว่าใจมันไปอะไรกับอะไรไม่ได้หรือพยายามจะไม่ให้ไปอะไรกับอะไรมันก็ทำไม่ได้ใจอ่ะมันเป็นธรรมชาติที่ชาติธรรมชาติเดิมที่มันไม่มีอะไรปรากฏดังนั้นมันจะพยายามไปทำอะไรกับอะไรก็ไม่ได้หรือมันพยายามจะไม่ให้มันไปอะไรกับอะไรก็ไม่ได้เข้าใจปะเปรียบเหมือนใจอ่ะมันเป็นธรรมชาติที่เป็นใบมาแต่กำเนิดคือมันคิดมันตึกตอมันปรุงแต่งไม่ได้มันไหวตัวไม่ได้กระเพื่อมไม่ได้ดังนั้นน่ะใจมันจึงเปรียบเหมือนว่าเปรียบเหมือนคนที่เป็นใบมาแต่กำเนิดมันจะไม่ต้องมาช่วยตัวมันน่ะให้เป็นใบไว้อย่าเป็นอมตะไม่ต้องไปปรุงแต่งคนที่เป็นใบอ่ะเหมือนใจอ่ะมันคิดตึกตองปรุงแต่งอ่ะไอ้ที่คิดปรุงตองปรุงแต่งได้มันเป็นอาการของเปรียบเหมือนคนที่พูดได้ส่วนใจแท้ใจเดิมเนี่ยมันเป็นคนที่เป็นใบ้แต่กำเนิดคือมันคิดตึกตองปรุงแต่งพูดไม่ได้ดังนั้นคนที่เป็นใบ้อ่ะไม่ต้องพยายามมาช่วยตัวเองให้เป็นใบ้และคนที่เป็นใบ้อ่ะมันไม่สามารถไปคิดตึกตองปรุงแต่งได้ดังนั้นเวลามันหลงไปคิดตึกตองปรุงแต่งเนี่ยไอ้ใบ้เนี่ยมันไม่สามารถไปพยายามจะช่วยไอ้ที่คิดตึกตองปรุงแต่งอ่ะให้มันมาเป็นใบ้แต่เราปฏิบัติผิดเราพยายามจะเอาใบ้เนี่ยไปช่วยที่มันคิดตึกตองปรุงแต่งให้มันมาเป็นใบ้ธรรมชาติที่เป็นใบ้ฟังอยู่แล้วไอ้ใบ้กับไอ้บ้าเนี่ยตั้งหลายตอนเนี่ยมันเราก็เห็นมีแค่3อย่างเนี่ยกรณีที่หลงอ่ะ1หลงไปเป็นไอ้บ้าไอ้ไปเป็นจิตที่มันคิดตึกตองปรุงแต่งได้2ถ้าไปหลงไปกับไอ้บ้าที่พยายามคิดตึกตองปรุงแต่งก็พยายามจะเอาไอ้บ้าที่จิตที่คิดปรุงตองปรุงแต่งเนี่ยให้มาเป็นไอ้ใบ้มาเป็นใจแท้ใจบริสุทธิ์ที่มันคิดตึกตองปรุงแต่งไม่ได้ที่ไม่ปรากฏรูปลักษณ์อะไรก็พยายามจะเอาไอ้จิตที่คิดตึกตองปรุงแต่งอะมาเป็นใจที่เป็นใบ้เนี่ยอย่างที่เราทำเนี่ยเอาไอ้ที่พยายามเอาไอ้ที่จิตที่มันคิดตึกตองปรุงแต่งได้หลงได้พยายามให้มันไม่หลงเพื่อจะให้มันอะมาเป็นใจที่ไม่หลงมาเป็นใจที่เป็นใบ้3พยายามไอ้ใบปลอมเรียกไอ้ใบปลอมไหมไอ้ใบปลอมไอ้นี่แสบจริงไอ้ใบปลอมเนี่ยพยายามจะให้ใจมันไม่คิดอะไรไม่พูดอะไรให้มันเฉยๆว่างๆนี่ไอ้ใบปลอมนี่แสบจริงคือตัวเองอะธรรมชาติเดิมแท้ของใจเนี่ยมันเป็นใบแต่กำเนิดตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่จักรวาลเดิมแต่มันจะพยายามจะให้มันเนี่ยเป็นใบอยู่นั่นแหละก็มันเป็นใบแต่กำเนิดแล้วจะให้มันเป็นใบอยู่นั่นเหมือนคนเป็นใบเขามานั่งอยู่ในศาลาเนี่ยมีอยู่คนนึงเห็นคนอื่นก็พูดได้หมดเลยแล้วตัวเองอ่ะกลัวว่าจะไปพูดอย่างเขาตัวเองพยายามจะรักษาตัวเป็นใบเดี๋ยวตัวเองจะไปพูดกับไปพูดเหมือนคนอื่นเขาเพราะตัวเองเป็นใบอยู่ไม่ได้เราต้องรักษาความเป็นใบไว้ไม่ให้ไปพูดเหมือนคนอื่นมันเป็นคนเป็นใบมันทำอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ทำอย่างนี้หรอกทำไมคนใบมันไม่ต้องรักษาตัวเองให้เป็นใบมันต้องไปเฮ้ยเราจะพูดอย่าพูดเดี๋ยวเราจะไม่เป็นใบเห็นไหมโอ้ยมันไม่อยู่ในไฟล์เสียงไงไอ้บ้าตั้ง6ไฟล์มันก็ละเอียดหมดแล้วเนี่ยมีแบบนี้นะแต่เวลาพบภาคปฏิบัติมวยวัดรู้จักมวยวัดไหมโอ้ยต่อยเวทีลาดดำเนินมาจากมวยวัดงานวัดเนี่ยต่อยมวยงานวัดพอขึ้นเวทีลาดดำเนินเวทีกรุงเทพต่อยสาวเอาสาวเอาไม่มีชั้นเชิงเลยลืมหมดเจ้าค่ะพยายามจะเอาไอ้บ้ามาเป็นไอ้ใบแล้วพยายามจะให้ไอ้ใบอ่ะให้มันเป็นไอ้ใบไม่ให้มันเป็นบ้ารักษาความเป็นใบไว้
อย่างที่สุดเลยเพื่อเดี๋ยวกลัวจะไปเป็นบ้าโอ้ยอย่างนี้ก็ใจผิดหมดใช่ไหมค่ะเนี่ยงงๆกันหมดแบบเนี้ยอีกก็เป็นเนี่ยใช่ไหมนั่งอยู่เนี่ยเป็นเนี่ยอีกก็เป็นอยู่เนี่ยเราเห็นเนี่ยว่าใหม่สิให้อีกหน่อยสิอายเพื่อนป่าพาอุตส่าห์พาเพื่อนมาเออบอกเพื่อนไว้แล้วค่ะว่าเป็นพอๆกันเป็นไม่อายมากฟังของดาวมาแล้วเราเป็นไงล่ะเหมือนกันไหมล่ะเป๊ะเหมือนเจ้าค่ะแต่ว่ามีทั้งข้อหนึ่งข้อสองสลับไปมาเจ้าค่ะบางทีก็มีแบบช่วงนี้ผัสสะแรงก่อนหน้านี้ก็หลงบ่อยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่ได้หลงเขาเรียกว่าไม่ได้หลงขาดสติหลงไปเป็นไอ้บ้าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงตาแล้วก็ช่วงไหนพอมันสงบก็จะเป็นกรณีที่สองเหมือนที่ดาวคือเอาบ้าไปเป็นใบอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่ากรณีที่สามมีไหมกรณีที่สามเข้าใจด้วยศัพท์หลวงตาว่าไอ้บ้าปลอมมีไหมกรณีสามบ้าปลอมมีไหมเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าไม่ปลอมใบปลอมเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าไม่เป็นแต่ว่าถ้าหลวงตาเห็นก็ชี้แนะด้วยเจ้าค่ะโอ้ยังเป็นหนึ่งกับสองอยู่เจ้าค่ะรอบก่อนที่มาจะเป็นสองหนักเจ้าค่ะแต่ว่าพอรอบนี้ภาษาแรงก็มีหนึ่งปนด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าวันก่อนพี่อาทิตย์เทศมารอบนึงก็รู้สึกว่ายอมรับสังขารตามที่มันเป็นมากขึ้นเจ้าค่ะได้หนึ่งวันเจ้าค่ะแต่ว่าไม่ชี้แนะด้วยเจ้าค่ะอยู่ใกล้ซันมันพาช่วยกันพาหลงแล้วช่วยกันพาให้เองช่วยกันตักเตือนไม่ให้หลงเนี่ยตอนนี้ไม่ถือว่าตัวใครตัวมันถามหลงแบบไม่พยายามไม่ยุ่งเกี่ยวกันเจ้าค่ะอยู่ด้วยการพาหลงว่าพยายามเตือนสติกันอยู่นะเจ้าค่ะแต่ว่าแบบไม่ถึงว่าถ้าคือใครตื่นก็จะเปิดไฟหลงตาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ยุ่งกับสังเกตอาการกันหรืออะไรเงี้ยเจ้าค่ะเพราะคิดว่าต่างคนต่างก็ใกล้หลงตากับใกล้พี่ๆกัลยาณมิตรอยู่แล้วมันต้องสังเกตที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจทุกประจักษ์ขณะสติกับใจต้องเป็นหนึ่งเดียวกันที่วันนี้เราโพสต์ไปของหลวงปู่น่าจะเป็นหลวงปู่คำดีประภาโสเป็นพระอรหันต์องค์นี้หลวงปู่คำดีประภาโสที่ว่าอ่านที่ตรงนี้ที่เรามีคอมเมนต์ด้วยตรงนี้วันนี้อ่านพระยาอ่านยังวันนี้ยังไม่ได้อ่านเจ้าค่ะเออเนี่ยของปู่คำเดียพาโสเนี่ยเราอ่านดิด้านตรงคอมเมนต์ด้วยเอาอ่านหน่อยไอ้อีกอ่านก็ได้เนี่ยแล้วอ่านตรงคอมเมนต์ด้วยเนี่ยเรามีคอมเมนต์ด้วยการภาวนานี้มิใช่ท่านหมายเอาการเดินจงกรมตลอดวันนั่งสมาธิตลอดคืนความจริงแล้วท่านหมายเอาผู้ที่มีสติจดจ่ออยู่กับกายอยู่กับใจทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเป็นประจำอยู่หลวงตาเขียนเสริมว่าสติจดจ่ออยู่กับกายและอยู่กับใจหมายถึงมีสติสมาธิปัญญารวมเป็นหนึ่งเดียวที่ใจตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเพื่อรู้แจ้งสัจธรรมความจริงว่าสังขารธรรมคือร่างกายและจิตปรุงแต่งหรือขันธ์ 5ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและใจหรือวิสักขารธรรมเป็นอนัตตาคือไม่ใช่อัตตาตัวตนอย่าหลงยึดมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะปฏิบัติอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอีกในมุมของความเพียรปฏิบัติอย่างนั้นอยู่เจ้าค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีผิดเป็น1กับ2อยู่เจ้าค่ะแล้วก็แบบพอมันก็จะมีตัวแบบดิ้นรนแบบลุ้นขึ้นมาเป็นระยะระยะแล้วก็เห็นก็ปล่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบสักแต่ว่ารู้ตลอดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่ใช่ไปสักแต่รู้อย่างนั้นต้องเห็นว่าไอ้ที่ดิ้นรนนั่นน่ะมันเป็นไอ้บ้าแต่ใจอ่ะมันเป็นไอ้บ้ามันดิ้นรนไม่ได้มันจะไปสักตะวรู้คาเอาตัวเราไปทำสักตะวรู้ให้มันไปยุ่งกับมันไม่ได้นะตัวเห็นว่าความดิ้นรนนั้นมันเป็นไอ้บ้า
ต่ใจยังเป็นไอ้ใบ้ไม่มีคนยึดทั้งไอ้บ้าไม่มีคนยึดทั้งไอ้ใบ้ถึงจะเป็นวิราคะธรรมดังนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ได้หมายถึงการนั่งสมาธิทั้งคืนไม่ได้เดินจงกรมทั้งคืนแต่หมายถึงในที่ท่านบอกเนี่ยทุกอริยบทเนี่ยต้องมีสติจดจ่อที่กายที่ใจของตัวเองตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายคำว่ามีสติจดจ่อเนี่ยเรากลัวคนทั้งหลายจะเข้าใจผิดไปกำหนดคาไว้เอาตัวเราไปทำสักแต่ว่ารู้กายและจิตไว้คาไว้อันนั้นแนวคนทั้งหลายชอบปฏิบัติกันแบบนี้มันผิดคือไอ้สติจดจ่อกายจิตที่มันถึงว่าเพียรเพ่งพิจารณาเห็นว่ากายและจิตเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตายึดถือไม่ได้เพียรเห็นแต่ว่าเขาไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าไปฝึกทำเป็นสักตะวันรู้สักตะวันรู้ไหมนะมันอย่างนี้ไม่ได้มันจะสักตะวันรู้มันเป็นผลมันเป็นผลต้องทำเหตุว่าเหตุจะสักตะวันรู้ได้ต้องเห็นว่าสังขารธรรมและวิสังขารธรรมเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราเป็นของของเรามันก็เลยกลายเป็นธรรมชาติที่ไม่มีผู้ยึดเรียกว่าภาษาสมมติเรียกว่าสักแต่ว่าคือสักแต่ว่ารู้คือไม่มีตัวตนของผู้ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปทำสักแต่ว่ารู้อาการรู้ความคิดอันนี้ผิดนะอีกเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไม่ถูกไม่ถูกเหมือนหลวงตารู้เลยเจ้าค่ะเพราะวันนี้กำลังคิดว่าเอ๊ะหรือควรจะกำหนดเวลานอนให้น้อยลงหรือว่าจะไปเนสชิกเพิ่มหรือว่าจะเริ่มกลับไปยึดรูปแบบเจ้าค่ะก็หลวงตาเตือนมันจะกลับไปล่องเดิมที่เราปฏิบัติมาแล้วไปทำไปปฏิบัติแบบล่องเดิมคือเอาตัวเราไปสักแต่ว่ารู้ขาไว้ให้เป็นความไม่ยึดอะไรใจว่างเปล่ามันจะกลับไปตกล่องเดิมนะเราเลยเห็นคนตกไปล่องเดิมแบบนี้เยอะเราเลยเขียนคอมเมนต์ของหลวงปู่ไว้ที่ท่านว่าไม่ใช่นั่งสมาธิทั้งคืนเดินจงกรมทั้งคืนแต่ไม่ถึงให้มีสติจดจ่ออยู่ที่กายและจิตจนต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ใช่ไปทำสักแต่ว่ารู้รู้ใจว่างๆไว้ไม่ใช่นั่นคือเห็นว่าร่างกายจิตใจไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไม่มีสาระแก่นสารอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นมันก็สิ้นยึดมั่นถือมั่นกับใจมันก็กลับคือตัวธรรมชาติเดิมเป็นความไม่มีของเขาเองไอ้ความไม่มีนั่นแน่มันเป็นผลที่ประสักแต่ว่ารู้เป็นธาตุรู้เกิดขึ้นเองมาจากเหตุเห็นว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเหตุผลมันก็คือทำให้สิ้นยึดมั่นถือมั่นมันก็เลยกลายเป็นสักแต่ว่ารู้ไม่ใช่ปฏิบัติเอาตัวเราไปสักแต่ว่ารู้ตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วมันจะกลับไปล่องเดิมคือเอาเราไปสักแต่ว่ารู้แล้วใจว่างเปล่าเจ้าค่ะหลวงตาใช่ไหมอาจจะกำลังเจ้าค่ะหลวงตาตะกี้ไว้แต่ความจริงมันไม่เราไม่ได้ทำได้อย่างนั้นได้หรอกเพราะว่าเราเห็นว่ามันมีความคิดมีอารมณ์อยู่มันยังไม่ได้ไปทำสักตะวันรู้ได้ใจว่างเปล่าได้หรอกเพราะว่ามันมีความคิดความปรุงแต่งไปเป็นในบ้าอยู่เนี่ยเวลามาหาเราแต่ละครั้งมันมาอยู่กับเรามันมีความคิดความปรุงแต่งไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นี่อยู่ตลอดในใจแล้วก็หลงไปเป็นบ้าจริงๆมันเลยไม่ได้เป็นธรรมชาติที่รู้มันจากใจที่มันว่างเปล่าหรอกมันทำไม่ได้เพราะว่ามันยังหลงเป็นไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นน่ะหลงไม่เป็นสังขารปรุงแต่งนะหลงไม่เป็นไอ้บ้ามันไม่เห็นว่าไอ้บ้าเป็นไอ้บ้าเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสังขารไม่เที่ยงเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะรู้สึกว่าเป็นอย่างที่หลวงตาบอกเจ้าค่ะแบบรู้สึกว่าโดยเฉพาะกลางวันที่ไปทำงานรู้สึกว่าเป็นเบอร์หนึ่งอย่างที่หลวงตาบอกคือน่าจะหลงเยอะเลยเจ้าค่ะแบบจะเป็นเรารู้เป็นหลงเป็นไอ้บ้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเข้ามาในรังสีมันค้ำออกมาแต่ไกลเลยเป็นนะสันก็เป็นเป็นทั้งคู่เลยอ่ะเราต้องว่ามันอยู่ในการพากันหลงเปล่าเป็นเนี่ยทั้งคู่ในเวลามามาหาเราเนี่ยเป็นทั้งคู่เลยรังสีมันค้ำออกมาแล้วข้างในก็ตื้อๆมันตื้อๆทึบๆอยู่รู้สึกอยู่เจ้าค่ะใช่ไหมมันเราเห็นแล้วเนี่ยมาหาเราเนี่ยมันตื้อๆทึบๆรังสีออกมาค้ำๆต้องสั่นด้วยอีกด้วยแสดงว่าอันนี้มันยึดถือเต็มๆเนาะมันหลงเข้าไปในสังขารหลงไปเป็นไอ้บ้าเพียงแต่ว่าพอมานั่งฟังทำเรา
พอฟังมากขึ้นมันก็เริ่มใสขึ้นสว่างมากขึ้นเหลืองมากขึ้นแต่พอออกจากเราไปก็ถ้าแบบนี้มันจะกลับไปปรุงอีกถ้าไม่เข้าใจเพราะว่ามาอยู่ใกล้เรามันจึงถูกล้างด้วยอำนาจบางอย่างแต่พอออกจากเราไปก็จะไปถ้าเราไม่เข้าใจว่ามันปรุงอะไรอยู่ปฏิบัติผิดอะไรอยู่เพราะอยู่ใกล้เรามันก็สบายใจมันก็ไปยึดเอาความสบายใจแต่มันไม่เห็นเหตุมันก็เลยกลับไปแล้วหลงอีกเดิมกลับมาก็คล้ำๆทั้งอีกแล้วสันเจ้าค่ะหลวงตาใช่ไหมใช่เจ้าค่ะเพราะว่ากลับจากวัดทีไรทุกคนจะบอกว่าสวยมากเลยเจ้าค่ะผมมาจับมันมาจับเอาสบายไปมาจับเอาสบายไปกลับวัดก็จะดำมาใหม่เลยเจ้าค่ะเพราะว่าไม่ได้เห็นสังขารเกิดดับในธรรมชาติไม่เกิดดับเห็นสังขารเกิดดับในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับแต่มันกลับไปจับสบายอย่างเดียวพอเนี่ยพออยู่นานๆมาอยู่ใกล้ตายนานๆไปก็สบายใจสงบแล้วก็จับสบายใจสงบแต่ไม่เห็นว่าสังขารเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับแต่มาจับตรงสบายใจสงบอันนี้ผิดนะผิดอันนี้เห็นไม่ยังเห็นไม่ทันเลยเจ้าค่ะหลวงตาแต่ว่าเป็นแพทเทิร์นที่แบบพอเริ่มสงบมันก็จะเริ่มไปจับเริ่มเป็นเบอร์สองอย่างเงี้ยเหรอเจ้าค่ะหลวงตาก็ผ่องใสดีไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เห็นอะไรผ่องใสแต่ที่สบายผ่องใสมาวัดแล้วสบายใจผ่องใสก็ไม่ได้เห็นตังขานเกิดดับแต่ผู้ยึดถือไม่มีอ๋อมันเหมือนมันก็เลยเป็นแบบนี้มันจะคล้ายๆเป็นเบอร์สามเลยไหมเจ้าค่ะหลวงตาเหมือนแบบไปเป็นความว่างเลยอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่งั้นความต่างของที่จะเอาบ้าไปเป็นใบกับมันเหมือนกับยังมีความพยายามอยู่แต่เป็นไอ้เบอร์สามที่เหมือนเป็นใบเลยมันเหมือนแบบนึกว่าตัวเองเห็นสังขารเกิดดับอยู่แต่เหมือนไปจริงๆเอียงไปแช่ฝั่งว่างเลยอย่างเงี้ยเหรอเจ้าค่ะหลวงตาใช่ก็เพราะว่าเราเห็นสังขารเกิดดับแต่เราไปเป็นเราไปยึดไอ้ใบไว้โดยเราเอาตัวเราไปอยู่ฝั่งไอ้ใบแล้วเราเห็นสังขารเกิดดับเราเอาตัวเราไปอยู่ในใจไปเป็นความว่างไว้แล้วก็เห็นสังขารเกิดดับในใจแต่ไอ้ตัวเราเนี่ยกลายไปเป็นใจแล้วเห็นสังขารเกิดดับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตาก็ว่างเปล่าเบาสบายแล้วก็สังขารเกิดดับในใจเห็นหมดรู้หมดแต่ไอ้ว่าเปล่าหรือว่าสบายเนี่ยเรากลับว่าเราไปอยู่ในความว่างแล้วเราก็เห็นสังขารเกิดดับแต่เราไม่เห็นตัวเราในความว่างอ๋อเหมือนมันไม่ได้เห็นมันเลิกที่จะเห็นไอ้บ้าพูดแล้วอย่างเงี้ยเหรอจ๊ะค่ะหลวงตาใช่เพราะว่าไอ้บ้ามันต้องพูดอยู่ในไอ้ใบมันไปพูดที่ไหนไม่ได้แล้วแต่เราแยกไอ้บ้าไว้นู่นแต่เราว่าไปอยู่นี่มาอยู่กับไอ้ใบนี่มันเหมือนกับว่าไอ้บ้านี่อยู่ข้างหน้าเราพูดอยู่ข้างหน้าเราไม่ได้เข้ามาถึงใจเราเจ้าค่ะมันเป็นใช่มั้ยเห็นมั้ยเนี่ยมันไม่ได้เป็นตลอดเจ้าค่ะหลวงตามันเป็นแต่มันมีจังหวะที่เป็นเอ้ยมันไม่ได้เป็นตลอดได้แล้วเพราะว่าเวลากลับออกไปจากเราแล้วกลับมาก็ดำแล้วมันก็ไม่เป็นสภาวะนี่หรอกมันต้องเป็นตัวประยุทธ์นานหน้าเรานี่แหละมาอยู่ในวัดนานสักพักเดี๋ยวก็โน่นเนี่ยสังขารออกไปไกลๆแล้วโน่นน่ะมาออกจากไกลๆใจเราว่างเปล่านี่แต่สังขารไปอยู่ข้างหน้าไกลๆอ๋อเข้าใจแล้วเจ้าค่ะหลวงตาทีแรกนึกว่าตัวเองไม่เป็นเบอร์3นี่เป็นครบทุกข้อเลยเจ้าค่ะหลวงตาอืมเราเห็นพวกท่านทำแล้วก็รู้พวกท่านผิดแล้วเราบอกก็ไม่เชื่ออ๋อยอมถึงว่าทำไมมันตื้อๆมันควรจะแบบไม่มันควรจะว่องไวก็เราเนี่ยผักเอาไว้สังขารไว้ข้างหน้าแต่ให้เราเอามาอยู่นี่แต่เราว่ากลายมาอยู่ว่าเป็นใจที่ว่างเปล่าเป็นใจที่ไม่เกิดดับเราอะเป็นใจที่ไม่เกิดดับแต่นู่นสังขารอยู่หน้าเรานู่นอาการมันก็เลยคล้ายๆกับว่าเหมือนมีอีกคนรู้อีกอันนึงตลอดใช่ใช่ไม่เลยคาผู้รู้ไว้ไงก็คือเอาตัวเราเป็นผู้รู้อ๋อโยมเห็นที่หลวงตาบอกเจ้าค่ะแต่โยมนึกว่าอันนี้คือมันแบบตั้งใจเกินมันเลยไปตั้งรู้แล้วโยมก็เลยแบบเหมือนใช้ปัญญาแต่มันไม่ใช่ปัญญาใจเป็นสัญญาสังขารไปบอกมันว่าไอ้นี่ก็เกิดดับนะแต่มันก็ไม่หายอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงตาแล้วมันก็จะตื้อๆหน่อยแต่เหมือนมันไม่ได้จงใจทำแต่มันไม่รู้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันเหมือนไปคอยส่องอย่างนี้เจ้าค่ะหลวงตาก็เรายึดใจที่มันเป็นธาตุรู้ไว้เรายึดใจที่เป็นธาตุรู้ไว้เราก็เอาใจอะที่เป็นธาตุรู้ใจอะเป็นใจของเราแล้วก็เราเนี่ยไปอยู่กับใจเลยแล้วก็ให้สังขารเกิดดับอยู่ข้างหน้าใจ
ใช่เจ้าค่ะหลวงตาเพราะเหมือนมันทำเพราะมันกลัวหลงก็ทำแบบนี้มันก็หลงอยู่แล้วเจ้าค่ะแต่มันโง่เจ้าค่ะนิพพานมันเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายแต่เราไปคาตรงผู้รู้นิพพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายพบผู้รู้ฆ่าผู้รู้หรือพบผู้รู้ข้ามผู้รู้แต่เราไปคาผู้รู้ไว้ไปคาใจที่เป็นผู้รู้ไว้และไปหมายยึดถือตรงพอใจตรงใจที่ว่างเปล่าไว้ใจที่ไม่ตั้งขันเห็นไหมอ่ะใช่เจ้าค่ะครบ3ข้อเลยเจ้าค่ะแต่อย่างเงี้ยสังขารมันก็อยู่นอกใจเรื่อยเนี่ยแต่เราอ่ะยึดใจไว้ยึดผู้รู้ไว้ใจผู้รู้ที่มันบริสุทธิ์ไว้คือไม่มีสังขารมาปะปนถ้าหลวงตาไม่ชี้ไม่เห็นอันสุดท้ายนี่เลยเจ้าค่ะหลวงตาเพิ่งทั้งที่รู้ว่ามันมีอาการนี้แต่กลับไม่รู้ว่ามันผิดเงี้ยเจ้าค่ะตาฟังมาก็เยอะเพราะงั้นเพราะว่าเราเห็นนะเจ้ามาที่ไรจะมันอาสันมันเนี่ยมันเดียบแบบเดียวกันแบบเดียวพอมันอยู่ใกล้เรานานๆสักพักเดียวมันก็เหลืองผ่องใสสวยสว่างสบายกลับไปเพื่อนพูดว่าไปสวยจริงๆมาวัดเห็นไหมสักพักเดียวดำกลับมาเป็นพักเดียวดำแล้วเห็นไหมค่ะเพราะอะไรล่ะเพราะว่ามันไปยึดพอมันอยู่ใกล้เราก็ใจมันก็เลยว่างเปล่าเบาสบายแล้วก็ยึดตรงนั้นเนี่ยว่าใจเราว่างแล้วก็สังขารก็เกิดดับไกลไกลโพ้นแต่ใจเราว่างใจของเราว่างใจของเราสบายจังเลยเห็นไหมมีใจเราใจของเราใจเราใจของเราเจ้าค่ะหลวงตาหลวงตาเจ้าค่ะโยมถามนะเจ้าค่ะก่อนหน้านี้เหมือนมันดูจิตได้แต่ตอนนี้เหมือนพยายามจะไปฝั่งนึงมันก็จะตีไปฝั่งนึงกลับไปกลับมาทั้งสองฝั่งสัพเพเป็นวิราคะธรรมวิราคะธรรมพ้นจากสองฝั่งไม่มีผู้ยึดถือทั้งสองฝั่งไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราที่แท้จริงจึงเป็นวิราคะธรรมวิราคะธรรมเหนือกว่าสังขารธรรมและวิสังขารธรรมเหนือกว่าสังขารเกิดดับและวิสังขารที่ไม่เกิดไม่ดับคือรู้แก่ใจว่าสิ้นยึดทั้งสังขารและวิสังขารแต่นี้เรายังหมายยึดถือใจที่บริสุทธิ์อยู่ยังโหยหาปรารถนาพระนิพพานอยู่ซึ่งเป็นใจที่บริสุทธิ์ยังโหยหานิพพานเราก็เลยยึดถือใจที่บริสุทธิ์ไว้มันเลยไม่ได้เป็นวิราคะธรรมวิราคะธรรมใจหมดอย่างเหนียวต่อทุกสรรพสิ่งแม้แต่นิพพานหรือวิสังขารใจที่เป็นวิสังขารนั่นแหละคือนิพพานที่แท้จริงเพราะไม่มีอะไรเลยที่ยึดถือสักอย่างเดียวแม้แต่นิพพานจึงนิพพานถ้ามีตัวตนของผู้ยึดถือจะนิพพานได้ไงถ้ามีตัวตนของผู้ยึดถือนิพพานมันก็ไม่ใช่นิพพานแล้วพอนิพพานมันคือสิ้นตัวตนของผู้ยึดถือนั่นแหละคือนิพพานคือสิ้นตัวตนยึดถือแม้แต่ความยึดถือนิพพานหรือสิ้นตัวตนยึดถือแม้แต่ความไม่ยึดถือหมอจุงจิงอ่ะที่ส่งกันบ้านล่าสุดเนี่ยคือเห็นว่าตัวเองอ่ะยึดถือความไม่ยึดถือแล้วก็ภาคภูมิใจว่าเราไม่ยึดถือสิ่งใดไม่มีเราไม่มีเราจนกระทั่งเหมือนกับไม่มีเราเลยคือไม่ยึดถือสิ่งใดแล้วเหมือนกับไม่มีเราตัวเราปรากฏในใจเลยคือไม่ยึดถืออะไรบัดนี้ถึงซึ่งความไม่ยึดถือแล้วบัดนี้ถึงซึ่งความไม่ยึดถือแล้วแต่หารู้ไหมว่ายึดถือความไม่ยึดถืออยู่ในเวลาตัวเองอ่ะไปทำพลังลมปราณอธิษฐานจิตอ่ะแล้วตัวเองก็เมื่อไหร่ที่
รังสีจิตของตัวเองไม่มีสีทองก็จะวุ่นวายแต่เมื่อไหร่มีรังสีจิตตัวเองสีทองตีทองคำก็จะชื่นโอ้โหภาคภูมิใจส่งกลับบ้านภาคภูมิใจติดยินดีมากเลยแล้วไม่รู้ตัวเองอ่ะยึดถือเต็มเลยเมื่อไหร่ที่รังสีสีทองคำหายไปก็วุ่นวายติดโพธิภัยแต่พอมีรังสีสีทองก็จะชื่นใจโอ้โหจะยินดีมากเลยว่าตอนนี้เรารังสีจิตสีทองคำไม่ยึดถืออะไรไม่ยึดถืออะไรจนเป็นรังสีสีทองแต่ยึดถือรังสีที่ทองอยู่เนี่ยมันก็เลยเห็นว่าไอ้ไม่ยึดถืออะไรรังสีที่ทองแต่ในใบสีทองมันมีหมอกในรังสีที่ทองยังมีหมอกปกคลุมห่อหุ้มอยู่แต่แท้คือยึดถือความไม่ยึดถือว่าเราไม่ยึดถืออะไรแล้วเราไม่ยึดถืออะไรแล้วมันก็เหมือนอีกอะเห็นไหมลงตาเจ้าขายโยมควรทำอสุภกรรมฐานด้วยดีไหมเจ้าค่ะโยมควรพิจารณาอสุภกรรมฐานดีไหมเจ้าค่ะถ้าเกิดดูจิตแล้วมันพลิกไปพลิกที่ถามอย่างนี้ต้องการอะไรโยมควรกลับไปพิจารณาอสุภกรรมฐานดีหรือไม่ที่ถามงี้ใครเป็นคนถามและจะกลับไปพิจารณาตัวฐานใครจะไปเอาผลของการพิจารณาอีมีตัวโยมอย่างนิพพานอีกแล้วเจ้าค่ะเห็นไหมเข้าใจแล้วเจ้าค่ะหลวงตาครับขอบพระคุณหลวงตาที่เมตตาเจ้าค่ะถ้าหลวงตาไม่ชี้ก็ไม่เห็นเลยเจ้าค่ะ